เพราะเราอยู่ในชุมชนแถวนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของเราเจดีย์ไกลๆเราก็ยังไปไหว้ใช่ไหมนครพนมพระธาตุนาดูนอยู่ที่ไหนแม้แต่ต่างประเทศพม่าอินเดียก็ยังไปทีนี้เจดีย์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราก็น่าจะให้ความสำคัญอย่าปล่อยให้เป็นของบ้านเก่าคนเดียวเนี่ยที่มากันเนี่ยที่มาที่โยมเองทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติทั้งโยมนี่ไม่ใช่มาใกล้ๆนะทางภาคเหนือก็มาทั้งเชียงรายเชียงใหม่ภาคอีสานนี่มาแทบทุกจังหวัดอย่างเมื่อกลางวันนี้รองเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านก็มาแต่ท่านกินนิมนต์จริงๆท่านจะอยู่กับเรามีนิมนต์โทรมาตามท่านก็ต้องกลับนะก็มีทั้งขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ยะโสสารคามร้อยเอ็ดไปจนถึงอุบลมาหมดเลยพระอย่างนี้ก็มาจากเนี่ยโสนี่ก็มาจากหัวหินทางภาคใต้มาจากหาดใหญ่ก็มีมาทุกภาคมาหลายต่อหลายจังหวัดที่มาร่วมกันไม่ใช่มาใกล้ๆเลยมันแม้แต่ที่ไกลๆพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งคณะญาติโยมก็มากันพอสมควรอันนี้ที่มานั่งนี่ก็ยังดูน้อยนะแต่ที่ข้างหลังก็ยังมีแล้วพรุ่งนี้ก็ยังจะมาอีกเยอะอยู่ที่จะมาร่วมบรรจุที่จะมาร่วมแห่แล้วก็แห่พระธาตุแล้วก็บรรจุแล้วก็ฉลองร่วมกันนี่ก็มีการสวดสาธยายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็สวดตั้งแต่พอแสดงธรรมจากนี้เสร็จก็ไปสวดที่นั่นถึงตี 4แล้วกลางวันก็สวดทั้งวันแล้วคืนนี้ก็จะสวดทั้งคืนพรุ่งนี้ก็จะสวดทั้งคืนทั้งวันอีกเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนฉลองกันถึงขนาดนั้นนะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญท่านท่านผู้นำชุมชนทุกท่านทุกคนได้มาร่วมแห่พระธาตุแล้วก็ช้างก็มาแล้วช้างสามเชือกจะแห่พระธาตุตอนแรกว่าจะไปตั้งที่อำเภอได้ซ้ำไปแต่มาคิดดูแล้วน่าจะโดนด่ามากกว่าพอรถอ้อยกำลังวิ่งเยอะเลยก็เลยไม่อยากจะทำอะไรให้มันลำบากคนอื่นก็เลยเอาแค่หมู่บ้านเกาะของเรานี่แหละแล้วก็แห่รอบสระนี่แหละเพราะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เชิญทุกผู้นำทุกท่านทุกคนได้มาร่วมในงานนี้นะมาร่วมเอาบุญร่วมกันถือว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันมาเอาบุญร่วมกันนานทีปีครั้งถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลานี่เรายังมีบ่อยๆฉลองโบสถ์ฉลองศาลาแบบนี้นะแต่เกี่ยวกับเจดีย์ที่สร้างบรรจุพระธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดสำหรับเราชาวพุทธแล้วพระองค์ก็อยากให้มาแต่ถ้าถามว่าพระธาตุเป็นของจริงหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าอันนั้นเราไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าสงสัยว่าได้มาจากไหนก็อยากจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งจริงๆบอกผู้ที่เขาไปรับมานะให้ส่งรายการมาให้เราอาตมารายละเอียดแต่ก็ไม่รู้ส่งมาหรือไม่คือเงียบๆเพราะอาตมาไม่มีไลน์ไม่มีเฟซเล่นไม่เป็นกับเขาอะไรประมาณนี้นะฮะโยมวันนี้ไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้ที่สนิทสนมกับหลวงพ่อวัดพระราม9วัดที่พระในหลวงราชการ9ท่านสั่งให้สร้างใช่ไหมที่กรุงเทพโยมคงจะรู้ดีท่านเป็นแกเป็นลูกศิษย์เกื้องกุฏิแล้วหลวงพ่อวัดพระราม9เนี่ยท่านก็จะได้มาจากในหลวงราชการ9ที่เอามาฝากเอาไว้เพื่อให้หลวงพ่อได้แจกญาติโยมทั้งหลายแจกพระที่มีศรัทธาจะเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุทีนี้ถามว่าในหลวงราชการ9ของเราได้มาจากไหนก็บอกว่าได้มาจากราชินีอังกฤษราชินีอังกฤษได้มาจากไหนได้จากประเทศอินเดียเพราะอังกฤษปกครองอินเดียอยู่แล้วก็ไปขุดค้นเขาก็ได้มานี่ที่มาของพระธาตุที่จะมาบรรจุที่เจดีย์วัดบ้านเกาะในเจดีย์พุทธกยาสามัคคีธรรมของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ติดประชุมอะไรก็มาร่วมบุญกันก็ประมาณ8 โมงเช้าเนี่ยนะขบวนก็น่าจะเคลื่อนที่ได้แล้วก่อนมาก่อน8โมงนิดนึงไม่ต้องกินข้าวมากินข้างหน้านี่ก็จะเขาน่าจะบ้านก่อนก็คงไปจะพอเลี้ยงไหวนะอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนแค่นี้เนาะ